ดาร์ธธนธรศิริรักษ์นะครับนักลงเสียงโฆษณาจะมีสักกี่คนที่จะเข้าใจถ้าวันหนึ่งไปในที่ที่ไม่เคยไปอายุ30กว่าแล้วนะครับบางทีช่างแต่งหน้าเขาก็จะทักเฮ้ยลอยมาแล้วนะมาจากไหนไม่รู้ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะมาทำหน้าดูที่ตัดสินใจมาทำที่ Apex นะครับเพราะว่ามีฟีดแบคที่ดีมากผมก็เลยลองไปรีเสิร์ชดูเห็นว่าที่ Apex เนี่ยได้รางวัลเกี่ยวกับการทำ Ultra เนี่ยมาหลายปีซ้อนมากๆก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่น่าเชื่อถือนะก็เสร็จแล้วนะครับครึ่งหน้าก็จะกลับเลยรู้สึกได้เลยว่าหน้ามันยกขึ้นอ่ะมันถ้าสังเกตนะครับมุมปากของมันฝั่งนี้นะมันจะยกขึ้นมากกว่าฝั่งนี้ก็ถ้าใครกำลังตัดสินใจอยู่นะครับแล้วก็ไม่มั่นใจว่าทำดีไหมผมแนะนำนะครับลองมาทำดูที่ Apex นะครับ